สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับรุ่นที่นำมารีวิววันนี้นี่เป็นรุ่น G-Shock GD110 นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเดือนนี้นะครับผมวันนี้ที่นำมารีวิวเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2สีนะครับผมเป็นสีดำกับสีฟ้านะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูด้วยกันดีกว่าว่ารุ่นใหม่ของเดือนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ก็คู่มือนะครับรุ่นนี้เป็นกระป๋องเหล็กเหมือนเดิมนะครับรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เป็นกระป๋องเหล็กหมดแล้วสีที่เห็นเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เป็น GD110-2เป็นสีฟ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก GD110 นะครับผมGD100 นะครับตัวนี้คือ GD110 นะครับโทษทีโครงสร้างเนี่ยยังเป็นสายแบบ2รูเหมือนเดิมนะฮะขนาดของหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ขนาดเท่ากับรุ่นพวกตระกูล GA100 นะครับ GA110 รุ่นนี้จะเป็นดิจิตอลอย่างเดียวนะฮะไม่มีเข็มจากตามที่ดูในหน้าปัดฟังก์ชันเนี่ยหลักๆเนี่ยมีบอกวันที่วันเดือนนะครับผมเวลาอันนี้เป็นหน้าโหมดจับเวลานาฬิการุ่นนี้เนี่ยความพิเศษคือมันเน้นเป็นนาฬิกาฟังก์ชันจับเวลานะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันจับเวลาซ่อนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งพอเราจับเวลาเสร็จเนี่ยเราสามารถนำมาบันทึกไว้ในหน้านี้ได้หน้าถัดมาเนี่ยครับลองดูใกล้ๆกันหน้านี้จะเป็นหน้าบันทึกข้อมูลไว้นะครับอันนี้หน้าจับเวลาถอยหลังอันนี้หน้าปลุกนะครับผมสามารถปลุกได้ทั้งหมด3ครั้งใน1วันนะครับแล้วก็หน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่เราสามารถตั้งเวลาอีกเวลาหนึ่งไว้ได้เช่นเราอยากจะตั้งเวลาของเมืองหนึ่งไว้ก็สามารถตั้งไว้ได้ส่วนอีกเวลาด้านบนก็เป็นเวลาของเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันสามารถแสดงเวลาได้ทั้ง2ประเทศภายในหน้าจอเดียวกันนะครับอันนี้ก็น่ารักแต่ดูตัวโครงสร้างก่อนนะครับสายสีฟ้าเป็นสีฟ้านะครับพอเข้มนิดนึงไฟเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูไฟกันนะครับโอ้ชัดเลยฮะรุ่นนี้มี2สีนะครับเป็นอันนี้สีฟ้าที่มาให้ดูเดี๋ยวดูสีดำอีกตัวนะครับสีดำจะเป็นแบบนี้นะฮะข้างในจะเป็นขอบสีเงินฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างฮะอันนี้ก็ปุ่มไฟเหมือนกันสายตัวนี้เป็นเงานะฮะตัวที่แล้วสีฟ้าก็เงานะครับเป็นเงาหมดเป็นมันนะฮะมันเงาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเดือนนี้เลยนะฮะแนะนำครับถ้าไงแวะมาดูตัวจริงก็ได้ครับที่ร้านเราสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับมาติดต่อคุณพรชัยได้เลยครับว่ารุ่นนี้นี่หน้าตายังไงขอดูตัวจริงได้ครับ
ในวันนี้ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้ามีรุ่นใหม่ๆเข้ามาอีกนี่เดี๋ยวผมจะนำมาเอาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนะครับผมในวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ